สวัสดีค่ะพี่น้องบัดนี้ก็ได้เวลากลับบ้านกลับซองแล้วพี่น้องเอ้ยบ้านเกิดเมืองนอนมายาม1เดือนเต็มๆพี่น้องเอ้ยความสุขล้วนๆเลยบัดนี้ก็สิได้กลับไปทํามาหากินคือเก่าแล้วพี่น้องเนาะทุกคนก็ต้องไปทํามาหากินซ่ามีเหี่ยมีแห้งเนาะพี่น้องเนาะไปทํามาหาเก็บเงินจักก่อนนึงมาเฮ็ดบ้านเฮ็ดซองได้มั้ยกลับมาอยู่บ้านอยู่ซองไก่ๆพ่อไก่แม่ไก่พี่ไก่น้องได้กินข้าวหวมผ้ากินปลาหวมของเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้กำลังสิเดินทางโดยแอร์เอเชียนะพี่น้องเนาะแอร์เอเชียไปที่ดอนเมืองพี่น้องไปถึงดอนเมืองก็ต่อไปสุวรรณภูมิเพราะว่ามืออื่นยังสิได้บินเนาะพี่น้องเนาะก็ต้องไปนอนพักอยู่โรงแรมคืนหนึ่งพี่น้องโรงแรมใกล้สนามบินสุวรรณภูมิเนาะพี่น้องอันนี้คือสถานที่พักโรงแรม1คืน 6,500 บาทพี่น้องแพงเนาะมันไกลเนาะพี่น้องเนาะไกลสนามบินคันบ่พักก็ถ่าบ่ไว้แหละพี่น้องถ่าแบบหลายชั่วโมงก็เลยพักเนาะพี่น้องตื่นเช้าก็ออกตั้งแต่ 4:00 น.ล่ะพี่น้องเขาสนามบินสุวรรณภูมิเตรียมตัวขึ้นเครื่องล่ะพี่น้องจะเดินทางกลับแล้วโชคดีพี่น้องเอ้ยที่ได้ขึ้นบิสซิเนสคลาสอีกแล้วพี่น้องได้ขึ้นในเครื่องบินนอนอีกแล้วขอบคุณคุณสามีที่ใจดีนะพี่น้องเนาะอันนี้ก็อุ้ยสะดวกสบายคักอีดีได้พี่น้องเพิ่นคนว่างานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขแม่นอีหลีเด้อพี่น้องเอ้ยแล้วมึงแต่แม่ดาก็เสียดายเงินดอกพี่น้องแต่ว่าเพิ่นหนึ่งอยากให้ลูกอยากให้เมียสบายพี่น้องเพิ่นว่ามันเมื่อยมันลาโทษทั้งฮอนทั้งไปงานบวชซะแล้วแล้วว่ามันสิเมื่อยสิเพี้ยก็เลยจองเครื่องนอนให้เนาะพี่น้องเนาะเพิ่นก็เอิ้นบิสซิเนสคลาสไปพี่น้องจักแม่ดาเอิ้นถือคือบ่ถือดอกพี่น้องเพิ่นก็บริการดีดีพี่น้องอันผ้าห่มผ้าที่นอนหมอนมุ้งเพิ่นก็มีให้เบิดทุกอย่างพี่น้องแนวอยู่แนวกินเพิ่นก็เสิร์ฟตลอดคันเฮานอนเพิ่นก็สิไปวางไว้ชั้นข้างหน้านะพี่น้องเคาน์เตอร์ข้างหน้าเฮาเวลาเฮาตื่นเฮาก็ไปจับกินเองได้เลยพี่น้องเบิ่งนะพี่น้องเครื่องดื่มเครื่องอาหารหวานข้าวเพิ่นแบบมีเพียบพร้อมและสะดวกสบายเงียบสงบพี่น้องแม่ดารับตลอดทางเลยพี่น้องวันนี้ก็ไปชมบรรยากาศเครื่องบินกำลังสิใกล้สิลงแล้วเนาะพี่น้องเนาะใกล้สิลงถึงประเทศสาธารณรัฐเช็กแล้วพี่น้องเหลียวเห็นหมู่บ้านแล้วพี่น้องแต่ว่าสัวสิลงใดก็โดนดอกพี่น้องเอ้ยนั่งเครื่องไปกับคิดฮอดบ้านพี่น้องเอ้ยคิดฮอดนายแม่คิดฮอดอีพี่อีน้องลูกคิดฮอดลูกคิดฮอดหลานพี่น้องเอ้ยเศร้าใจเติบอยู่ไปย่ำได้ก็คือเก่าพี่น้องเอ้ยไปย่ำสิกลับมาใจหำฮ้อนพี่น้องเอ้ยอยู่ไกลกันคักโพดไกลคักไกลแน่ไปย่ำไปกะสะอ่อนย่ำสิกลับพี่น้องเอ้ยคิดพอตะย่ำกินนัวหัวมวนเบานัวหัวมวนกินข้าวหวมผ้าน้ำกันแล้วก็มาขึ้นหอดพี่น้องหอดแล้วพี่น้องเครื่องลงแล้วจ้าบัดนี้แม่ดาก็สิมีคนมารับอยู่สนามบินน่ะพี่น้องเพื่อนของพ่อไอ้ดามาหอดบ้านเรียบร้อยพี่น้องมาหอดบ้านโอ้ยมาเห็นเนี่ยอีหยังก็พี่น้องลุงกินน้ำพี่น้องชัดเจนมากๆสวยงามมากๆเลยพี่น้องเอ้ยแล้วเบิ่งแน่เป็นตาสะอ่อนบ่พี่น้องอากาศก็ต่างกับบ้านเฮาคักอีหลีพี่น้องอากาศอยู่นี่เย็นสบายเลยพี่น้องบ้านเฮามันฮ้อนมันอ้าวโพดแล้วก็ฝนตกอีลุงกินน้ำอีกพี่น้องบัดนี้เฮาก็มาเบิ่งของฝากจากใจเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละพี่น้องของฝากจากใจแต่มาจากบ้านเฮาโอ้ยได้กินบักโดนล่ะพี่น้องมาฝากหมู่ฝากพวกน้ําได้บักฮุ้งมาตําได้ปลาแดกตอนได้บักพริกได้บักเขือได้บักโอ้ยสารพัดล่ะพี่น้องหลายอย่างเติบพุ่นน่ะ
หอดบ้านโดยสวัสดิภาพแล้วจ้าขอบคุณทุกๆกำลังใจได้จ้าบ๊ายบาย